ันนี้คุณครูฟ้าจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องเส้นลูกคลื่นนะคะเป็นเส้นสุดท้ายแล้วค่ะหน้าตาของเส้นลูกคลื่นเป็นแบบนี้นะคะ เราพร้อมกันแล้วหรือยังถ้าเราพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะไปค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วไปฝึกเขียนกับคุณครูฟ้าพร้อมกันเลยค่ะค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้แบบฝึกหัดหน้าที่7นะคะเส้นสุดท้ายของเราคือเส้นลูกคลื่นค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วหยิบดินสอเลยค่ะจับดินสอเหมือนเดิมนะคะเอาดินสอจิ้มค่ะที่เส้นบนแล้วลากลงตรงๆนะคะตามรอยปะแล้วโค้งตามจนถึงเส้นล่างค่ะยกขึ้นมาตรงๆค่ะไม่ต้องยกดินสอขึ้นนะคะลากลงไปเรื่อยๆค่ะตามรอยปะถึงเส้นล่างแล้วก็โค้งขึ้นช้าๆค่ะไม่ต้องรีบถึงเส้นบนเลยค่ะต่อไปนะคะมาดูภาพเจ้าหญิงค่ะเด็กๆลองฝึกนะคะเขียนเส้นลูกคลื่นด้วยตัวเองค่ะพร้อมกับระบายสีตามจินตนาการให้สวยงามค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องเส้นเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกทบทวนกันนะคะแล้วพบกับคุณครูฟ้าใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย